เปิดงานอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับงานมากรรมการเงินครั้งที่19หรือว่า Money Expo 2019ปีนี้มาภายใต้แนวะคิด Digital Orchestra นะครับ มีธนาคารบริษัทการเงินหรือว่านอนแบงก์ non bank, บริษัทประกันบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและโบรกเกอร์ทองรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเนี่ยเข้าร่วมงานกว่า260แห่งแบ่งเป็น8โซนบริการนะครับเป็นตลาดเงินตลาดทุนประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภยัยสตาร์ทอัพแอนด์บิสเนสแบทชิ่งกู๊ดลิฟิงฟอร์เอเจนซ์สังตี้อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์และ SME และไลฟ์สไตล์นะครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรเงินสด สินเชื่อรถสินเชื่อ SME สินเชื่อเริ่มต้นธุรกิจรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เงินฝากการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลสลากออมทรัพย์ผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและประกันภยัยเรียกว่าครบวงจรครับตั้งแต่อยากเป็นหนี้จนถึงมีเงินมากๆแล้วรู้จาทําอะไรก็เอาไปลงทุนในงานนี้ได้นะครับสำหรับแคมเปญพิเศษด้านการเงินภายในงานเนี่ยต้องบอกว่ามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบีย้ยศูนเนาน6เดือนสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซนต์สองปีสินเชื่อรีไฟแนนซ์ดอกเบ เฉลี่ยด3ปีแรก2.95%สินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ย0% 3รอบบัญชีเงินฝากสูงๆก็มีนะครับดอกเบี้ยสูง4%ต่อปียกเว้นภาษีด้วยนะครับซึ่งมิน,นิเอ็กซ์โป2019นะฮะจัดตั้งแต่วันนี้นะครับ16ต่อเนื่องไปจนถึง19พฤษภาคม2562ที่อาคาร c h a เจอร์ e r 2ถึง p a c t เมืองทองธานีครับ